เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาถึงข้อสุดท้ายของเซกชั่น3นะคะหรือว่าพาร์ทที่ห้ามใช้เครื่องคิดเลขอะไรนะคะทุกคนเป็นไงบ้างเอ่ยก็มียากโผล่มาบ้างนะคะแต่ว่าหลายข้อก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนน700บวกๆเนี่ยทุกคนต้องได้มาได้ไม่ยากแน่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆนะคะทุกคนทำแบบฝึกหัดเรื่อยๆเนาะเราก็จะทำได้เองนะข้อ20นะคะ points A and B lie on a circle with radius 1An arc AB has length pi divided by 3. What fraction of the circumference of the circle is the length of arc AB? ตรงนี้มันโผล่ขึ้นมานะคะชึบ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 ไม่ใช่นะข้อนี้นะคะก็คือมีวงกลมถูกต้องไหมคะแล้วก็มีจุด AB เนาะอยู่บนวงกลมนะคะวงกลมนี้มี radius เท่าไหร่ทุกคนรัศมีคือ1เนาะ radius ก็คือรัศมีนะคะอ่ะมาดูฝีมือครูวาดวงกลมนะคะอย่าเลยค่ะมาโฆษณาออร่ากันนะคะวงกลมประดิษฐ์ของเราเรียบร้อยนะคะกลมเดะไหมเก่งมากเลยนะคะจะเก่งอะไรขนาดนี้ทุกคนเราก็จะได้ R ใช่ไหมคะจุดกึ่งกลางคือตรงไหนเอ่ยเอามาดูจะกลางไหมนะคะมี arc AB นะก็คือไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่ามันน่าสมมุติประมาณนี้แล้วกันนะก็คือ A กับ B นั่นเอง arc AB เนี่ยคำว่า arc AB เนี่ยก็คือตรงนี้นะคะทุกคนเก็ทไหมเหมือนแบบชิ้นพิซซ่านะคะซึ่ง arc AB เนี่ยยาวเท่าไหร่คะทุกคนไพส่วน3นะทีนี้เขาถามว่า what fraction of the circumference ก็คือ circumference แปลว่าอะไรคะแปลว่าความยาวรอบรูปเนาะfraction นะคะก็คือเศษส่วนนะของวงกลมเนี่ยคือ arc AB ก็คือมันคือยังไงเอ่ยทุกคนได้ไหมเข้าใจอันนี้ไหมคะมันเขานะคะตั้งใจจะถามว่า arc AB เนี่ยเป็นกี่ส่วนนะคะของความยาวรอบรูปทั้งวงนั่นเองข้อนี้เนี่ยเรามีตัวช่วยนะคะก็คือสูตรของ circumference ถูกต้องไหมคะทุกคนก็คือ c นะคะทุกคนเห็น c อันนี้ไหม c เท่ากับ 2 pi r นะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราก็หาได้แล้วนะว่า circumference คือเท่าไหร่ c เท่ากับ2 pi r นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ย r คือเขาบอกว่า r คือ1ถูกต้องไหมคะก็คือ1นั่นเองแสดงว่าความยาวรอบรูปทั้งหมดเนี่ยคือ2 pi ถูกต้องไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะหาว่ามันเป็นกี่ fraction นะคะก็คือ ab เนี่ยเป็นกี่ fraction ก็คือเป็นแบบกี่ส่วนนะคะของความยาวทั้งหมดเนาะความยาวทั้งหมดคือเท่าไหร่นะคะทุกคนความยาวรอบรูปทั้งหมดคือ2 pi เนาะแล้ว AB คือเท่าไหร่คะ AB คือ pi ส่วน3นะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือ pi ส่วน3ส่วน2 pi นั่นเองทุกคนถ้างงนะก็อย่างงี้ก็ได้นะคะ pi ส่วน3หาร2 pi นะต่อฝั่งนี้นะคะก็คือ pi ส่วน3คูณกับ1ส่วน2 pi นั่นเองทีนี้เนี่ยเห็นไหมคะทุกคนว่าเราตัดอะไรได้เอ่ยเราตัดพายได้เนาะเราก็ตัดชึบๆเลยนะคะเหลือ1ส่วน3คูณกับ1ส่วน2เนาะก็คือ1ส่วน6นั่นเองจบแล้วค่ะข้อนี้ได้คำตอบแล้วนะคะไวมากนะคำตอบก็คือ1ส่วน6นั่นเองนะเพราะเขาถามเป็น fraction อยู่แล้วนะก็คือเศษส่วนนะคะไม่ยากเลยนะคะ arc พวก arc เนี่ยเจอบ่อยเหมือนกันนะทุกคนเท่าที่ทำมาเนี่ยเจอน่าจะแทบทุกชุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทำข้อนี้ไม่ได้เนี่ยก็สามารถขอโจทย์เพิ่มได้นะคอมเมนต์มานะคะหรือว่าจะ อยากให้เฉลยเพิ่มอย่างเงี้ยก็บอกได้นะคะถ้ายังไม่เข้าใจนะตรงนี้นะคะเรารู้ว่ามันคือไพส่วน3ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าทั้งวงเนี่ย
ทั้งวงเนี่ยคือเท่าไหร่นะเราก็เลยหาก่อนนะว่าทั้งวงคือ c เท่ากับ2ไพ r นะคะตามสูตรที่เขาให้มาเนาะเราก็ไปดูได้นะคะไม่ต้องจํานะ c เท่ากับ2ไพคูณ1นะ c ก็คือ2ไพนั่นเองทั้งวงเนี่ยคือ2ไพนะคะแล้วถามว่า what fraction of the circumference of the circle is the length of arc ab ก็คือจากวงกลมทั้งหมดเนี่ยมีอันนี้นะคะเป็นกี่ส่วนเนาะก็คือเอาพิซซ่านะคะไปส่วนวงกลมนะคะชิ้นพิซซ่าไปส่วนวงกลมนะคะก็คือ arc AB ส่วน c นั่นเองหรือว่า arc AB ส่วน2ไพนะคะก็คือไพส่วน3ส่วน2ไพหรือว่าไพส่วน3คูณ1ส่วน2ไพก็ได้นะคะหลายคนจะได้แบบไม่งงเนาะทีนี้มีไพกับไพอย่างงี้ตัดได้ถูกต้องมั้ยคะเราก็ตัดเลยนะเหลือ1ส่วน3คูณ1ส่วน2นะคะก็คือ1ส่วน6นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยคำตอบนะคะคือ1ส่วน6หรือจุด666หรือจุด667ก็ได้นะคะก็คือเอา1ไปหาร6นั่นเองแต่ว่าเราไม่มีเครื่องคิดเลขนะคะจะมาคิดเองทำไมว่ามันคือจุดเท่าไหร่นะคะเราก็ตอบไปเลยใช่ไหม1ส่วน6เราก็ตอบไปเลยนะคะว่ามันคือ1ส่วน6เนาะจบเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนะข้อนี้คำตอบคือ1ส่วน6นะคะไว้เจอกันใหม่ชุดที่7นะคะทุกคนอย่าลืมติดตามกันต่อด้วยนะเหลืออีก2ชุดเท่านั้นนะคะก็คือชุดที่7กับชุดที่8ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีความรู้เรื่องไหนที่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจเชื่อพี่นะคะ